ก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่พร้อมไปซัดทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าตาทางสังคมและก็ฐานะที่ร่ำรวยอย่างมากเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพลอยชิดจันทร์ที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นคุณแม่บุตรซีแต่ความสวยและก็ความแซ่บยังคงไม่มีน้อยลงเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันสาวพลอยก็ได้แต่งงานกับสามีแคนหุงเจ้าของธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งหรือที่ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานานหรือที่ได้มั่นหมายก่อนที่จะไปเมื่อปลายปี2552ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอดีราวกับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้มีครอบครัวที่น่ารักและก็มีบุตรถึง4คนอีกไม่นานก็คงจะเดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่เข้าวงการอย่างแน่นอนล่าสุดทางด้านพลอยชิดจันทร์เก็บอาการไม่อยู่ต้องจำใจจากบุตรชายน้องชิโน่และก็น้องชิต้าส่งไปเข้าค่ายเป็นเวลาถึง2อาทิตย์ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เศร้าที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองครับเพราะว่าบุตรชายต้องห่างครอบครัวถึง2อาทิตย์สำหรับวัยนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนอย่างแม่ก็จะอดห่วงไม่ได้จริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็มีชาวโซเชียลและก็เพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่ที่จะต้องไม่ได้เจอหน้าบุตรชายทั้ง2คนเป็นเวลา2อาทิตย์แบบนี้คุณแม่จะต้องคิดถึงบุตรทั้ง2อย่างมากแน่ๆเลยนะครับ